ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกวัดด้วยความรับอย่างสูงยิ่งขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีตราบญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ในค่ำของคืนวันนี้เป็นค่ำของคืนวันศุกร์ที่23เดือนธันวาคมพุทธศักราช2565ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งซึ่งในวันนี้ในเวลาประมาณ2ทุ่ม40นาทีด้วยกันกับรายการธรรมะสวัสดีสวัสดีธรรมะทาง YouTube วัดศรีระบบ Official Facebook Live ธรรมะอากาลิโกธรรมะคือว่าวัดศรีระบบ Official เป็นรายการสดเป็นรายการบันทึกเทปวันนี้ได้มานั่งอยู่กับท่านพระครูพิบูลสิทธิธรรมครับจากคณะพุทธบารกรรมทักทายญาติโยมก่อนรัตนัตตยัสสะนมัตถุขอกราบนอบน้อมถวายความเคารพแด่พระรัตนตรัยแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่รับฟังรายการนี้ญาติโยมมีอะไรสงสัยก็ถามได้นะพระเดชพระคุณมีอะไรสงสัยก็นิมนต์ครับธรรมสากัจฉาเอตมังกัลพุตตมังครับวันนี้ได้มาพบเจอกับเจ้าคณะอำเภอบารกรรมอีก EP 1เพราะนั้นก็รายการธรรมะสวัสดีตะเวนทำมาที่ณวัดอะไรอ่ะหนองพังนาคพังนาคตำบลเสือโคกครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับที่มีงานปฏิบัติธรรมปริวัติกรรมเพราะนั้นคือพระเดชพระคุณเป็นเจ้าหน้าอำเภออยู่ที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับอำเภอบางระกำมีกี่ตำบลมีตำบลคณะสงฆ์18ตำบลจังปรับหันหน่อยหัน8ตำบล8 18ตำบลครับมีเจ้าคณะตำบล18ตำบล18 18รูป18รูปแล้วมีพระเจ้าประสงค์ในอำเภอนี่มีกี่รูปทั้งหมดปีหนึ่งก็ประมาณ500ถึง600โอ้พระเยอะขนาดนี้เหรอพระเยอะครับในพรรษานี่ 5-600 ทุกปีไปสัมภาษณ์จากอำเภอนครไทยบอกมีแค่300กว่าครับแต่ก็หน้าใจหายวาบไม่มีเนรครับไม่มี2รูปเนี่ยนอนเนื้อพุทธังกวนไม่มีเนี่ยอำเภอบารกรรมยังมีเนรเนรยังมีครับยังมียังพอทำยาหยดตาได้อยู่มีเนรแม่ชียังมีอยู่โอ้ดีดีดีบรรยากาศเป็นแถวนั้นเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาใช่ไหมบารกรรมไม่มีเขามีเขาน้ำท่วมทุกปีก็ธรรมดาก็จะท่วมแต่ภายหลังนี่เขาทำบารกรรมโมเดลแล้วไม่เคยท่วมแล้วแล้วไอ้อำเภอบารกรรมนี่มีการประชุมกันคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาประชุมกันทุกวันที่ทุกวันศุกร์คือทางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็จะมีกำหนดว่าวันจันทร์ต้นเดือนต้นเดือนประชุมระดับเจ้าคณะอำเภอแล้วก็รองอำเภอเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดเลขาแล้วก็รับนโยบายจากเจ้าคณะจังหวัดแล้วพอมาถึงวันศุกร์เขาประชุมวันจันทร์พอวันศุกร์ก็จะเป็นระดับอำเภออำเภอก็จะมีเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลแล้วก็เลขาทุกระดับพยาด้วยบางทีขับรถมาครับแล้วก็ตกลงว่าประชุมทุกเดือนทุกเดือนโอ้เป็นเหมือนกับข้าราชการเลยนะครับอะไรการส่งราชการพระครับก็มีหยุดบ้างกับช่วงโควิดโอ้เว้นก็ถือว่าการประชุมกันหนึ่งนิดเนี่ยกับไม่ประชุมนี่ประชุมดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่แล้วว่าถ้าประชุมเนืองนิดเนี่ยมันก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้นครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยงานการต่างๆมันก็ดีไปหมดครับเอกสารหนังสือนี่ก็เข้าใจครับมีคณะเลขาทำอยู่ครับนั่นคือแล้วก็แล้วมีสัญจรไหมมีครับ
วันนี้ประชุมวัดนี้ตำบลนี้18ตำบลครับแล้วก็เลื่อนไปอีกจนครบแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ครับจะเวียนไปแต่ละตำบลครับให้เจ้าคณะตำบลเลือกวัดมาก็ทำให้คณะสงฆ์ที่เป็นตำบลนี่เรื่องพระสังฆาธิการเนี่ยมีศักยภาพได้ทำงานแล้วเวลาเวียนไปประชุมแต่ละตำบลเนี่ยญาติโยมก็ได้มาฟังด้วยได้ถวายพระทหารเพียรด้วยน้ำปานะถูกแล้วได้มาฟังด้วยก็ปลูกศรัทธาญาติโยมนั่นแหละครับผมว่าถ้าอำเภอไหนจังหวัดไหนทำได้อย่างนี้ถือว่าเจริญนะครับครับคือความไม่เข้าใจเนี่ยมันมีหลายจังหวัดที่ยังมีความไม่เข้าใจมันยังมีอยู่คือว่าบางทีเนี่ยบางเรื่องราวบางอย่างเนี่ยถ้าเราประชุมเอาแต่พระผู้ใหญ่จากส่วนกลางมาเนี่ยนำพระผู้น้อยไม่ได้นำเสนอปัญหาข้างล่างเลยปัญหาเจ้าอาวาสกับโยมชาวบ้านครับเจ้าอาวาสกับคณะกรรมการแถวจังหวัดเลยเนี่ยจะมีเยอะมากเลยมีปัญหาเกี่ยวกับอย่างบุญกฐินเนี่ยคณะกรรมการหอบเงินเข้าบ้านหมด ไม่ได้สร้างทำไมวัดแถวอีสานเนี่ยจะไม่เหมือนภาคเหนือครับจะไปภาคจะไปที่ภาคเหนือจะเห็นวัดต่างๆมีวัดมีโบสถ์ถูกต้องมีกำแพงอ้อมครับแล้วถามว่าเอ้าปีหนึ่งเขาเอาเงินมาจากไหนนะมันก็น่าจะได้เท่ากันอยู่นะมีบุญกฐินบุญพระป่าแต่ทำไมเขาได้สร้างทำไมทางนี้ไม่ได้สร้างผมก็เลยไปถามสัมผัสกับโยมทางเหนือว่าอันนี้คือนี่ตุเพิ่นพาเฮ็ดทุกปีนะปีนี้ต้องมีอันนี้เปลี่ยนแปลงแต่ละปีต้องมีความเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าโยมก็ทำบุญมาแล้วถูกต้องถ้ามีความเปลี่ยนแปลงโยมเอ๊ะปีนี้ทอดกฐินมา 300,000 ทำไมยังนิ่งอยู่ปีนี้ทอดกฐินมา 400,000 แต่มันยังนิ่งอยู่ครับปีนี้มีทอดกฐินไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกุฏิเดิมอะไรเดิมครับโยมเริ่มไม่ไปละเสื่อมศรัทธาเพราะนั่นคือเนี่ยบางครั้งเนี่ยอีสานบ้านผมเนี่ยบางทีเจ้าวาดอยากทำนะแต่โยมทายบอกไม่ต้องยังไม่ต้องไปถามหาเงินว่าเงินเนี่ยเขาเอาไปปล่อยกู้หมดแล้วมีแต่หาเรื่องเจ้าวาดครับไม่จะไล่เจ้าวาดออกเอาถ้าไม่ถูกใจก็จะไล่เลยขาดผลประโยชน์ก็จะไล่พระนั่นคือเนี่ยกินเงินสงกินเงินวัดต่างๆมันโอ้นรกไม่ต้องคุ้มไหนแล้วครับพระนั่นคือเนี่ยเขายกเงินเขาถุดทินังยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวแล้วเนี่ยอยากสร้างโบสถ์อยากสร้างศาลากุฏิวิหารต่างๆเนี่ยก็ให้พระทำเป็นรูปแบบคณะกรรมการอย่างที่ครับพิษโลกก็ทำนะครับต้องส่งรายรับรายจ่ายทุก3เดือน6เดือนสำนักงานพุทธมาแล้วอย่างในอำเภอผมเนี่ยนะผมก็จะต้องให้เจ้าวาดเนี่ยทุกวัดไปเปิดบัญชีเงินได้มาให้เข้าบัญชีก่อนสร้างเขาดึงออกมาครับเพราะนั่นคือมันก็คือมีปัญหาทีนั้นก็มีปัญหาเอ้าไม่เอาฝากบัญชีที่ไปเบิกกับเจ้าวาดไปเปิดคณะกรรมการไปแอบเปิดบัญชีใหม่3เหมือนกันนะครับเปิด3แต่ไม่มีชื่อเจ้าวาดมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าแล้วปีหนึ่งเนี่ยคือว่าคณะสงฆ์ของนางทางวันไม่ได้ประชุมกันทุกเดือนปีนี้ก็ไม่ได้ประชุมนะปีนี้ว่าโทษว่าโควิด2ปีไม่ได้ประชุมคณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการมีแต่ระดับอำเภอบางตะพงได้ประชุมกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็คือไม่ได้ประชุมกันแบบเต็มที่คือต้องเอาเรื่องราวในวัดไหนมีปัญหาวัดไหนมีปัญหาก็จะเอาเรื่องปัญหาขึ้นมาแล้วจะแก้กันยังไงใช่คือแก้ลักษณะว่า1ประชุมครั้งคราวใดก็ต้องมีเจ้าคณะอำเภอมีสำนักงานพูดไปอธิบายเรื่องว่าอวัยวจกรนะวัดควรเก็บเงินไว้เท่าไหร่แล้วต้องเอาเงินฝากยังไงไม่มีความชี้แจงเท่าไหร่ผมว่าผมไปเจอที่2เคสอย่างอาจารย์เจ้าหน้าอำเภอนครไทยก็พูดว่าเจ้าหน้าอำเภอบารกรรมก็ซึ่งมีจังหวัดนี้มีอยู่9อำเภอใช่ป่ะใช่ผมก็มี14อำเภอ
ซึ่งอำเภอห่างกันมากๆคือภูเขามันเยอะไปมาหาสู่กันยากไม่ใช่ทางเรียบเพราะนั้นคือเนี่ยถ้าประชุมกันเนืองนิดเนี่ยปัญหาต่างๆก็เอาขึ้นมาแก้คือมันมีงานคณะสงฆ์กี่ด้าน6ด้านใช่ไหม6ด้านด้านปกครองศึกษาศึกษาเผยแผ่เผยแผ่แล้วใครเป็นเผยแผ่ในโลกอ่ะเจ้าอำเภอนครไทยแพทย์ระดับจังหวัดป่ะระดับจังหวัดผมเป็นรองประธานโอ้รองประธานแล้วกรรมการก็มีหลายรูปมีแต่ละอำเภอเพราะฉะนั้นคือการเผยแผ่มีแล้วก็สานุปการสานุปการในสำคัญนะก็คือว่าต้องไปดูวัดวารามเนี่ยได้สร้างไหมได้คือต้องให้สานุปการไปดูเขาจะดูแลเรื่องวัดประชารัฐสร้างสุขของพิษณุโลกนี่เก่งมากเลยเจ้าคณะอำเภอพรหมพิรามขับเคลื่อนกับหลวงพ่อรองจังหวัดนี่หลวงพ่อจังหวัดนี่วัดนี้ของก็ประมาณอย่างนี้วัดนี้ได้เงินกฐินพระป่ามาอย่างนี้สร้างยังไงมีเงินถ้าเกิดถ้าไม่ได้เอาพระกลุ่มนี้เข้าไปดูงานเจ้าว่าจะโดนข่มขู่ครับคือต้องให้คณะสงฆ์เนี่ยคือวัดเนี่ยวัดในเขตปกครองทุกแบบอย่างอำเภอมะละกำต้องให้คณะสงฆ์ฝ่ายสานุปการดูการก่อสร้างว่าปีนี้ได้งบประมาณมาทีนี้กับถิ่นวัดป่าเนี่ยต้องสร้างคือถ้าไม่เอาพระกลุ่มนี้มาให้เจ้าวาดสร้างองค์เนี่ยเดี๋ยวเจ้าวาดโดนหลอกเนี่ยจุดโดนกินฟรีนะมีการสร้างโบสถ์สร้างกุฏิเอ๊ะทำไมมันแพงผิดปกติแต่เมื่อคณะกรรมการมาปุ๊บนั่งโต๊ะอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยไอ้พวกรับเหมาก็ไม่กล้าเนี่ยเพื่อนมีพระผู้ใหญ่มาเฮ้ยเป็นมีพระจากหน้าอำเภอมาดูแลคนกำกับเฮ้ยอำเภอบางระกำเนี่ยโดนหลายครั้งทำสัญญากับช่างแล้วก็ช่างเบิกเงินไปแล้วก็หนีเลยหนีเลยหนีเลยคือคณะเนี่ยพระคณะชุดเนี่ยก็จะถามว่าช่างอยู่ไหนครับอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนขอเบอร์ขอไลน์แล้วไปดูบ้านช่างด้วยมีนั่นคือช่างจะหลอกแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางวัดเนี่ยสร้างโบสถ์เปลี่ยนมา3สร้าง4ช่างใช่หลังเดียวเนี่ยครับมันคือโดนหลอกบางทีท่านเจ้าวาดก็ใจดีไม่ทันไม่ทันพระจะเมตตาทั้งเจ้าวาดทั้งวัยยาก็ไม่ทันครับทั้งหมู่บ้านน่ะครับแต่เมื่อมีคณะกรรมการน่ะสานุปการไปดูอุ้ยมีหลวงพ่อรองจังหวัดด้วยอย่างเงี้ยประสบการณ์สูงเป๊กเลยอ่ะแล้วองค์นั้นเป็นเจ้าอำเภอเนี่ยแล้วคณะกรรมการก็เป็น10ทั้งโยมด้วยมันคือการก่อสร้างจะได้เนื้อได้น้ำที่พิษณุโลกเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยพอประชุมเสร็จเนี่ยท่านก็จะถาม6ด้านเลยถามคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ทำไปถึงไหนปฏิรูปคณะสงฆ์ไปถึงไหนเรื่องเผยแผ่คณะกรรมการสาธารณสงเคราะห์ทำไปถึงไหนฝ่ายปกครองทำถึงไหนเรื่องศึกษาทำถึงไหนแล้วก็ที่รับผิดชอบก็จะรายงานในที่ประชุมทุกเดือนเลยนะที่เป็นนโยบายของจังหวัดเขาพระนักคือเนี่ยอย่างพระเดชพระคุณเจ้าน้ำเพอบารกรรมไปบรรยายธรรมที่ไหนแม้แต่ต่างจังหวัดเนี่ยอย่าลืมให้ลูกศิษย์ถ่ายรูปด้วยครับเอาไปแนบกับเอกสารเป็นเล่มส่งครับเพราะว่าการเผยแผ่เนี่ยในพื้นที่นอกพื้นที่มันได้หมดเพราะว่าอยู่ในราชอาณาจักรประเทศไทยของพิษณุโลกเนี่ยวัดไหนทำก็จะให้ส่งไลน์ครับเขามีกรุ๊ปไลน์อยู่กรุ๊ปไลน์อยู่ใครจัดบวชหน้าใครจัดปฏิบัติธรรมใครจัดงานสำคัญต่างๆก็จะถ่ายรูปส่งไลน์ครับแล้วฝ่ายประธานเผยแผ่แล้วก็ฝ่ายกองเลขานุการก็จะไปรวบรวมทำเป็นรูปเล่มครับรายงานจังหวัดก็ถือว่าดีผมว่าดีผมออกมาในนามเป็นกรรมการเผยแผ่เป็น6ด้านพุทธมณฑลด้านที่7รับผิดชอบแล้วก็เผยแผ่เป็นผมเป็นประธานระดับอำเภอก็ตอนนี้ก็ทำได้1ตำบลแล้วอีก9ตำบลแล้วก็จะทำอีก14ตำบล14อำเภอให้กับพระครูศรีธีรพรเจ้าอำเภอภูเรือได้เรื่อยๆเป็นรองจังหวัดแล้วเสร็จแล้วก็จะสรุปงาน5ธันวาทุกปีเอาภาพสไลด์ขึ้นมาจึ๊ดๆคือให้ออกไประดับโลกเลยก็ดีนะอย่างเงี้ยแล้วก็มีป้ายมีบูธนิทรรศการคือเหมือนแบบเราเห็นแบบป้ายพระเวทใช่ป่ะเรายาวนะ
ันนี้เราเอาป้ายงานเผยแผ่1ปีทำอะไรบ้างปีที่1ครับปีที่2ครับปีที่3แล้วก็ออกไปปุ๊บเนี่ยมีใครมานั่งเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ต้องมีนายอำเภอระดับเป็นระดับอำเภอครับมีนายอำเภอถ้าเป็นระดับจังหวัดต้องมีผู้ว่าหรือรองผู้ว่ามานั่งเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์หัวหน้าส่วนราชการไม่ใช่ว่ามีแต่หลวงพ่อจังหวัดรองจังหวัดมานั่งอย่างฝ่ายสงฆ์ก็เหมือนกับเล่นไปหยีกันเฉยแต่นี่มีโยมข้างล่างมีโยมแม่ขาวด้วยคือภาพมันฟ้องด้วยภาพครับผมว่าจะทำอย่างนั้นคือว่าแต่ก็ได้สอบถามทางอำเภอจังหวัดมิโลกทำดีแล้วก็เนี่ยฝ่ายสาธารณการก็จะมีกรรมการก็ดูแลเรื่องวัดประชารัฐสร้างสุขแล้วก็ศีลห้าแล้วก็หมู่บ้านรักษาศีลห้าก็อยู่ในกลุ่มเผยแผ่ไม่มีอีกชุดหนึ่งเขาจะให้ฝ่ายสาธารณการเนี่ยดูดูเรื่องศีลห้าด้วยศีลห้าด้วยอ๋อแล้วก็สาธารณสุขสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์ครับสาธารณสงเคราะห์นี่ก็ทำกันทั้งจังหวัดเลยน้ำท่วมไฟไหม้ไฟไหม้แจกของอุทกภัยวาตภัยครับโดยเฉพาะในอำเภอผมเนี่ยในเขตอำเภอผมนะคณะสงฆ์มาบ่อยคณะสงฆ์มาบ่อยแล้วก็พระท่านเก่งนะประสบการณ์น้ำท่วมบ่อยก็คือโยมเขาศรัทธาท่านก็บอกบุญตามเฟซตามไลน์บอกบุญตามลูกศิษย์แล้วก็จะไปออกแจกของลงเรือบ้างน้ำท่วมไฟไหม้แล้วก็ตอนนี้ก็นิยมสร้างบ้านสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เขาถ้าเป็นของรัฐแล้ววัดประชารัฐมีวัดประชารัฐมีบ้านเอื้ออาทรครับเล็กๆแต่นี่ก็มีส่วนพักก็มีอ่ะมีโอ้ก็ดีถือว่าดีนะครับของบางระกรรมนี่ก็เช่นวัดกรุงกักอย่างเงี้ยเป็นเลขาผมนะเป็นตำบลด้วยเรียกว่าพระนี่พระวิศนุกรรมเนี่ยการก่อสร้างการออกแบบโอ้พระองค์นี้นี่แกจะส่งเคราะห์ญาติโยมแจกของบ่อยเลขวัดก็วัดโพทองอันนี้เป็นเลขาจังหวัดด้วยเป็นตำบลด้วยองค์นี้ก็สงเคราะห์เยอะสงเคราะห์เยอะแล้วก็รองสองรองเนี่ยโอ้เขาทำงานกันอย่างดีครับคือส่วนใหญ่ผมจะมอบหมายให้ท่านจัดการกันหมดคือถ้าเกิดในเจ้าหน้าอำเภอเนี่ยมอบหมายหรือว่ามอบอำนาจครับเต็มเต็มครับมอบอำนาจเต็มเลยท่านดูแลเรื่องนี้นะมีปัญหาอะไรก็คือว่าปรึกษาแล้วก็ผ่านไปเลยทั้งอำเภอเนี่ยครับถ้าเป็นใหญ่แล้วเขาก็มีกำลังใจทำงานเลยใช่เราก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ใช่ว่ากุมอยู่ที่เราเจ้าของใช่จะนั่งเพื่อกรรมอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหกรรมไปประทุบเลยไปไหนก็ไม่ได้ต้องปล่อยวางครับถึงจะว่างครับนะก็เพราะนั่นคืองานของ6ด้านยังมีศาสนาสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์แล้วก็พุทธมณฑลมีคณะสงฆ์ชุดหนึ่งดูแลครับเวลางานสำคัญสำคัญครับวิสาขมาฆะอาสาฬหะถูกต้องต้องไปจัดอยู่ที่ส่วนใหญ่พุทธมณฑลพิโลกตอนนี้ไม่ค่อยได้มีข่าวอะไรแล้วเมื่อก่อนเขาก็จะไปจัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ปฏิบัติกันตลอดแล้วตอนนี้รู้สึกว่ารองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกท่านดูแลอยู่แต่ผมก็ไม่ทราบข่าวนะเพราะว่าในส่วนของผมก็ทำของผมบางทีก็ให้วัดทุกวัดถือว่าเป็นพุทธมณฑลหมดครับเวลางานอย่างที่มันก็มีปัญหากันอย่างบางจังหวัดผมก็สอบถามว่าอย่างของผมเนี่ยบางทีข้าราชการไม่เข้าใจต้องเอาตรงวันวิมาฆะวิสาขะอาสาฬหะแม้แต่ข้าราชการทุกคนก็อยากกลับบ้านไปใส่บาตรกับพ่อกับแม่วัดทุกวัดก็คือวันพระใหญ่ก็ต้องอยู่วัดเพื่อจะรับศรัทธาญาติโยมใช่วันนั้นจะได้ค่าน้ำค่าไฟเลยครับถ้าวันนั้นออกมาจากวัดเนี่ยหมดเลยนะใช่ค่าน้ำค่าไฟหมดเลยครับผมบอกว่าเวลาจัดงานอย่าให้ตรงจัดก่อนได้ไหมจัดก่อน2วันหรือว่าไม่จัดก่อนก็จัดหลังก็ได้มันไม่เสื่อมคลายเพราะมันอยู่ในห่วงของสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาสัปดาห์หรือสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาคือ
หลวงพ่อจังหวัดมีอำนาจสั่งเต็มแล้วปุ๊บเนี่ยเจ้าอำเภอรับมาก็สั่งตรงปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ต้องไปข้าราชการก็ต้องไปมันถามว่าคนมันจะน้อยคนมันจะไม่คือบางทีข้าราชการก็ไม่เข้าใจผมก็พยายามอธิบายว่าไปดูพุทธมณฑลชาติเนี่ยเขาเวียนเทียนกันทุกวันใช่ไหมไปดูพระธาตุพนมเนี่ยเขาเวียนเทียนกันทุกวันทุกเวลาครับไปดูพุทธคยาเนี่ยไม่มีเวลาไม่มีใครเป็นใหญ่ใครมาปุ๊บก็เข้าไปเวียนเทียนสวดอิติปิโสพระหงษ์ใช่อ้อมพุทธคยาครับมันต้องทำแบบนั้นไม่ใช่ว่าเออเอาวันสำคัญค่อยจะมาคือมันได้อยู่แต่วันเนี้ยคือเจ้าวาดเจ้าจะเป็นต้องอยู่วัดดูแลวัดบางทีก็จัดปฏิบัติธรรมวันหนึ่งพาโยมบวชชีพราหมณ์เดินจงกรมนั่งสมาธิมันต้องเสียสละเวลามานี่ก็ต้องเผื่อจะไปเผื่อจะกลับใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 4-5 ชั่วโมงใช่เพราะนั่นคือว่าฉะนั้นเลยว่าถ้าจัดเนี่ยคือก่อนสัก3วันได้ไหมหรือหลังสัก2วันได้ไหมถ้าหลังจะได้ปัจจัยหรือจะรวมทุนเพราะว่าวันนี้พรุ่งนี้หลวงพ่อจะพาไปที่พุทธมณฑลนะจะวัดหนึ่งรูปโยมสัก 5-6 คนพาไปกิจกรรมมันก็ดูหลากหลายผมแนะนำอย่างนั้นแต่บางทีข้าราชการเขาไม่เข้าใจว่ามันไม่ตรงวันน่ะพระอาจารย์เพราะว่าเขารับนโยบายส่วนกลางส่วนบนมาเขาก็กลัวว่าจะผิดมันไม่ผิดหรอกพระธรรมพุทธเจ้ามันเอหิปัตติโกโอปนิโกปัจจัตตังเวคือเป็นอาริโกไม่จำกัดกาลและเวลาถูกแล้วเราเข้าใจอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันมีนักร้องเยอะนักร้องครับว่างบประมาณเนี่ยงบประมาณถ้าเกิดมีงบประมาณตังมาเนี่ยครับมันต้องตรงพอผิดไปปุ๊บเดี๋ยวพวกเขาจะร้องเรียนแซะตำแหน่งแซะเก้าอี้เอาออกอีกแล้วก็เลยกลัวกันกลัวกันครับแล้วก็เอาหนังสือเหมือนกับบังคับพระในเจมแจมว่าอ่านนิมนต์พระคุณเจ้าต้องมาเวียนเทียนนะที่พุทธมณฑลครับคือบางครั้งอ่ะบางองค์ก็คือไม่ไปเลยบางองค์อ่ะผมไม่ไปคือปฏิเสธไปเลยผมว่าในฐานะผมส่งตังไปครับโอนตังไปแต่ผมไม่ไปปฏิเสธอย่างนี้เลยนะครับก็จริงก็ถูกอย่างเขาว่าวันนี้พระเจ้าว่ามันต้องอยู่วัดอยู่เพื่อจะในจะลงปฏิโมกข์ใช่ลงปฏิโมกข์ก็ใช้เวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงละเหมือนจะคุยกันบ้างอะไรบ้างทำวัดขอขมาต่างๆไหนจะวิ่งรถมาไหนจะกลับไปพาโยมทำวัดเวียนเทียนในโบสถ์อีกก็มันยากไงคือความไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นได้บางทีแต่ละวัดเขาก็ต้องทำบุญนะครับพระท่านก็อยากจะอยู่โปรดญาติโยมเพราะว่าโยมเห็นเจ้าวาดแล้วมันก็ชื่นใจบางวัดก็มีงานเทศมหาชาติเนี่ยใช่ใช่จัดเทศมหาชาติใส่วันสำคัญเลยครับเพราะนั่นคือเนี่ยมันไปทางถ้าไปทางทิศทางเดียวกันดังอาณาจักรกับธรรมจักรอย่างมันไปน้ำเดียวมันจะเกิดความยิ่งใหญ่เกิดความแน่นเกิดความศรัทธาเหมือนกับไม้ขอนใหญ่ขนาดไหนคณะสงฆ์กับญาติโยมเพื่อนยกอึ๊บเนี่ยมันไหวใช่ถ้าความเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยมันมันเกิดมันเลยเกิดงานเล็กมันไม่อลังการอันเพราะนั้นคือต้องทำแบบเหมือนอย่างพม่าเขาคณะสงฆ์เขาเป็นใหญ่เมื่อออกแบบไงก็คือเอาไงก็คือตามคณะสงฆ์เพราะคณะสงฆ์ก็ตั้ง 4-5 แสนรูปใช่ใช่เพราะนั้นคือคณะสงฆ์ประเทศไทยมันเริ่มเหลือจาก 500,000 เหลืออยู่ 200,000 นิดๆครับไปนิพพานกำหนดมั้งนิพพานหมด แล้วก็โดนจับศึกบ้างเรื่องราวต่างๆอย่างอำเภอผมก็จะมีการประชุมพระคณะวิญญาธิการทุกวันนี้คือพระเราเนี่ยถ้าไม่ประชุมกันบ่อยๆมันก็จะมีพระที่ว่ายังไม่แก่ต่อโลกเนี่ยยังต้องเวลาเด็กก็มาชักชวนหลวงพี่เอายามาไหมหลวงพี่ต่างๆไหมไม่กี่บาทได้ไปแล้วเนี่ยนั่งสมาธิดีนะท่องหนังสือดีนั่นเนี่ยหลงไปกับเขาเองอายุก็อนามแต่ของก็40-50ปีแล้วในที่บางองค์มีฮอดปริญญาธรรมบางองค์ฮอดมีหน้าทาปริญญาตรีแต่ยังหลงเชื่อเด็กเมื่อวานซืนเอายาม้ามาหลอกขายให้มันเ
ขารู้ว่าพระมีนะครับองค์ก็รู้ว่าพระในเนี่ยศีลทั้งนางบวชยังไงทั้งบังสกุลทั้งงานบวชทั้งอะไรต่างอ้าวมีนี่ถ้าเรามาเปิดตลาดกับพระได้มันได้ขายนะผมว่าเขาไม่ได้หลอกหรอกตัวเองอะอยากอยากว่ะครับใครจะมาหลอกเราโตป่านนี้แล้วบางครั้งดีชั่วเราย่อมคิดได้ตัวเองนั่นคือว่าจึงมันมีขึ้นหลายๆจุดไงจึงมีการประชุมกันแบบอย่างน้อยก็เวลาพระเวลามีข่าวไงให้พระวิญญาธิการเนี่ยไปก่อนครับแต่กับตำรวจนักข่าวอย่าเพิ่งไปจริงไม่จริงค่อยว่ากันใช่แล้วก็วิญญาพระวิญญาณวิทยากรคนที่แต่ถ้ามันจริงเนี่ยพระทุกวันนี้มีปืนนะโอ้เข้าไปสุ่ม 4 สุ่ม 5เนี่ยไม่เหลือนะเราไส้แตกนะก็คือต้องระมัดระวังครับการที่จะเข้าไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นต่างๆคนเราเนี่ยไม่ยอมรับความจริงหรอกนั่นคือก็มีพระวิญญาธิการคอยดูแลเรื่องสารทุกข์สุขดิบเรื่องปัญหาพระต่างๆพระมาเรียอะไรพระที่ปลอมเข้ามาบ้างพระอะไรหลายอย่างมันเยอะยิ่งตรงไหนเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นไหนที่อย่างจังหวัดเลยเมืองลอตเตอรี่เนี่ยก็ไปบิณฑบาตไม่เอาข้าวนะโยมเอาแต่ตังค์เนี่ยมันก็มีทุกที่นะครับเมื่อมีแล้วเราก็ต้องมาเชิญมาหรือเรียกมาคุยกันออกมาจากไหนนู่นนี่ต่างๆทุกวันนี้มันใช้สื่อโซเชียลสอบถามมาบวชจากไหนหายหรือโทรศัพท์ไปหาต้นสังกัดเดิมใช่จริงไม่จริงโอ้ไม่ใช่หรอกอย่างนี้ก็มีใช่สืบไปตั้งนานแล้วมันก็มีโอ้ยโอ้ก็จับเลยนั่นคือหน้าที่ของพระใน6ด้านจะมีด้านใหม่ๆเข้ามาอีกเด้อด้านอะไรอ๋อด้านใหม่ๆก็คือว่าต้องกับกระแสสังคมต่างๆอย่างอาจารย์ทำงานเผยแผ่ไปทุกอย่างงานอย่างสมมติอย่างเรามาเนี่ยงานปริวาสเนี่ยด้านเนี่ย บางคนก็ว่างานปริวาสเป็นพระมีโทษพระมีอาบุงอาบัติต่างๆไม่ดีไม่งามครับแต่เพราะว่างานปริวาสเนี่ยมันเหมือนงานเป็นการสังฆทานถ้าจัดดีๆนะถ้าจัดดีแต่ไม่ใช่จัดรีบร้อนแบบที่จะทำอย่างนี้คือจัดแบบมีเวลาแต่น้อยคือเวลาเนี่ย3:30ได้3:00 นี่บอกได้บรรยายธรรมช่วงนี้ทำอะไรต่างคือหาวิทยากรที่มันเหมาะสมเข้าไปนั้นได้องค์ความรู้จากโยมได้มีองค์ความรู้ด้วยครับพระได้มีองค์ความรู้แล้วก็พระที่อยู่บริวารเนี่ยเป็นเหมือนกับงานสร้างพระครับผมเนี่ยคือว่ายอมพูดเต็มปากเต็มคำว่าผมอยู่ได้เพราะงานปริวาสกรรมผมคือสึกได้ว่า 90% เนี่ยผมสึกเหลืออีก 10% นี้หลวงพ่อชวนไปอีสานชวนทุกวันชวนไปจนถึงวันสุดท้ายไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาสึกก็ได้เกี่ยวกับคำสุดท้ายอ่ะลองดูอีสักป่าหนึ่งครับพอไปแล้วนะคือมันอยู่10 วันอ่ะมาได้ฟังธรรมะเนี่ยใช่ได้เดินจงกรมใช่ได้นั่งสมาธิได้นั่งสมาธิก็นั่งนานเลยนะไม่ใช่นั่งแบบเหมือนกับไอ้งูแลบลิ้นไก่กับพืชปีกนะครับอย่างน้อย1 ชั่วโมงอ่ะสายอีสานอ่ะ1 ชั่วโมงครับเดินจงกรม1 ชั่วโมงมันได้ทบทวนน่ะซ้ายย่างเนาะขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธมันได้ทบทวนหลายๆอย่างในชีวิตเรานั่งสมาธิหลับตาก็นั่งทบทวนชีวิตอย่างนู้นอย่างนี้ต่างมันทำให้เราคิดได้จิตมันได้รับสัมผัสความสุขในธรรมในธรรมปีติสุขมันก็เกิด อย่างที่อาจารย์ว่าน่ะอันดับแรกคือเนี่ยปีติสุขเอกกตาครับมันเกิดขึ้นเมื่อปีติสุขแม้แต่เป็นเบื้องต้นครับแต่พระองค์เดียวหนึ่งหรือญาติโยมคนเดียวหนึ่งเนี่ยได้ชิมได้ลิ้มครับมันเกิดความสุขความสุขพระพุทธเจ้ายังรับรองเนี่ยเซ็นรับรองนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าด็อก19ด็อกเตอร์เซ็นรับรองเลยนัตถิสันติพลังสุขขังครับสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าเซ็นรับรองเลยครับนี่การจัดปริวาสเนี่ยจริงๆก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการล้างกรรมล้างอาบัติส่วนแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าพระที่ท่านบวชมาเนี่ย
บางทีแล้วเนี่ยศรัทธาที่จะมีในพระศาสนาเนี่ยยังไม่มากเพราะฉะนั้นอาจจะไปผิดไปพลาดไปพังก็เลยหาวิธีเนี่ยแก้บางทีกรรมเก่าชาติบางก่อนก็มีติดมาจากชาติบางก่อนแล้วก็อาจจะเป็นกรรมเมื่อตอนเป็นเด็กเป็นน้อยครับมาบวชแล้วไหนก็ปฏิบัติธรรมก็เข้ากรรมมา10วันครับสิบวันก็มีอะไรบ้างโปรแกรมเดินจงกรมครับนั่งสมาธิครับสวดมนต์อย่างนั้นแผ่เมตตาครับบิณฑบาตปวดญาติโยมครับได้ฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมเนี่ยสามคาบอย่างวัดศรีดวงในสามคาบครับคาบบ่ายคาบเช้าอนุโมทนาให้กับญาติโยมชื่นชมยินดีญาติโยมที่มาภาคบ่ายเน้นพระกับโยมเลยไอชีภาคค่ำก็เน้นแต่พระโยมคือว่าองค์ไหนไม่อยากรู้อะไรก็สอบถามได้อีกใช่แล้วทีนี้นอกจากจะเป็นล้างกรรมให้พระเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประทานเรียกว่ากิจวัตรกิจวัตรสิบครับว่าพระนี่ชำระศีลอยู่ปริวาสกรรมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นพระบวชใหม่ๆเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปประชุมไม่มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรมากมายแล้วเพราะมีโปรแกรมศึกแล้วครับแล้วบางทีวัดอยู่ในเมืองก็มีแต่กิจนิมนต์กิจนิมนต์ครับแล้วบางวัดก็ไม่ได้ปฏิบัติมากเหมือนจะอยู่ปริวาสกรรมข้อวัดไม่ได้เคร่งครัดมากเหมือนปริวาสกรรมว่าปริวาสกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าวางพระวินัยไว้ครับว่าพระมาอยู่แล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มีข้อวัดปฏิบัติต่างๆโดยให้สงฆ์เป็นใหญ่นั้นสงฆ์ก็เลยอาจารย์กรรมเนี่ยที่ควบคุมการอยู่ปริวาสเนี่ยท่านก็หาแนวทางวิธีเพื่อให้พระที่มาอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนไอ้ที่ตนเองไม่รู้ก็จะได้รู้ไอ้ตัวเองที่ไม่ทราบก็จะได้ทราบแล้วเมื่อเราจิตเราเนี่ยมันเป็นใหญ่เมื่อเราเรียนรู้เรื่องอะไรตัวเรื่องอะไรมันก็อยู่ที่จิตเพราะเมื่อจิตน้อมเอาพระธรรมไปพระธรรมก็คุ้มครองแล้วเมื่อจิตมันเป็นใหญ่เนี่ยมันก็สั่งกายวาจาให้ทำถูกให้พูดถูกคิดถูกทำถูกพูดถูกครับแล้วคนที่อุปถัมภ์เนี่ยก็ได้บุญเหมือนล้างกรรมให้เขากรรมเวรเราก็จะน้อยลงจะได้ไปนิพพานเร็วแล้วเราได้ถวายอุปถัมภ์กับพระสงฆ์องค์เจ้าถึงท่านจะเป็นอาบัติแต่ท่านก็ยังเป็นพระพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้จะขาดจากพระก็สี่ข้อเสพเมถุนลักขโมยของเขาห้ามอาสกฆ่ามนุษย์อุตริปวดอุตริมนุษยธรรมถ้ายังไม่ทำอย่างไม่ได้ทำสี่ข้อนี้ก็ยังเป็นพระอยู่นั่นคือการที่โยมมาอุปถัมภ์อุปถากก็ได้เป็นบุญบุญใจเป็นบุญเป็นบุญใจครับเป็นบุญตายโอ้โหพระเพิ่นทำวัดสวดมนต์ก็ยังพระเดินจงกรมครับแล้วก็ในระหว่างทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมเนี่ยจิตเนี่ยมันมีสติเป็นตัวกำกับครับจิตมันก็ว่างจากกิเลสว่างจากตัณหาจิตก็บริสุทธิ์ชั่วคราวทีนี้ถ้าเราถวายทานกับพระที่มีจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์เนี่ยผลทานมันจะทวีกำลังมากกับบุคคลผู้ถวายแล้วลองนึกดูว่าอย่างวัดหนองพังนาคที่จัดที่เรามาบรรยายกันอยู่เนี่ยมีลูกมีพระปริวาสกรรมเนี่ย36อาจารย์กรรมตีซะ10 10 46รูป46รูปวันหนึ่งใส่บาตร46รูป10วันก็460รูปถ้าเราจะทำบุญพระสัก9องค์เนี่ยต้องเอารถไปรับต้องเตรียมอาสนะต้องทำของต้องเตรียมอะไรหลายอย่างนี่เหมือนพระ9รูปแค่9รูปเท่านั้นน่ะ9รูปเพิ่งได้9วัดเลยนะครับทุกวันนี้พระมีน้อยครับแต่ถ้าเรามาใส่บาตรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมีความกังวลอะไรเลยข้าว ไอ้ข้าวไอ้เรียกว่าถั่วข้าวนึงครับข้าวบินตัวนึงครับกับข้าวบินตัวนึงอย่างนั้นมีน้ำบินตัวนึงครับก็ถือว่าได้บุญได้กุศลละได้แล้วแม้แต่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่วายชนไปแล้วครับมันเป็นทานบารมีครับจะเป็นเหตุให้เราร่ำรวยไอ้คนที่รวยเนี่ยเขารวยเพราะเขามีบุญเก่าบุญเก่าเขารวยอยู่แล้วจะหยิบจะจับอะไรมันก็ทำขึ้นหมดทีนี้ถ้าคนฉลาดเนี่ย
พระพุทธเจ้าท่านก็แบ่งว่าทานจะมีผลมากเนี่ย1ทรัพย์เราต้องได้มาบริสุทธิ์ครับ2ผู้รับก็ต้องบริสุทธิ์ครับ3เจตนาเราต้องครบ3การ1ก่อนให้ตั้งใจจะให้2ขณะให้ก็ดีใจ3ให้ไปแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสครับคือเจตนาเราเนี่ยถ้าเราไม่มีความกังวลไม่ต้องไปตะเตรียมอะไรมันมากนะเรามีข้าวมีของแล้วก็เอามาจิตเราเนี่ยเจตนามันเป็นใหญ่ตื่นเช้ามาก็ลุกนึ่งข้าวเป่าไฟแต่โบราณเป่าไฟอย่างนี้นึ่งลุกขึ้นมาเปิดเตาแก๊สครับเสียบปลั๊กครับข้าวเจ้าคนแถวนี้เขาเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็เงื่อนไขข้อที่4ก็คือถวายในถ้ำกลางสงฆ์ครับคำว่าสงฆ์เนี่ยถ้าครบองค์ก็4รูปครับนี่ต้อง46รูปเป็นมหาสังฆทานมหาสังฆทานถามว่าบุญมากไหมเราก็ดูแสงไฟกันแล้วกันเนี่ยที่เราบรรยายกันอยู่เนี่ยยิ่งมีหลายดวงมันก็สว่างพระมีหลายรูปหลายองค์บุญก็ได้มากครับแต่ไฟที่มันเยอะๆเนี่ยมันต้องกินไฟกินไฟพระหลายๆองค์ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะถ้าเราจะถวายครบนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีของญาติโยมที่มีโอกาสที่จะได้ถวายทานกับพระที่ท่านมาอยู่ปริวาสกรรมมาปฏิบัติธรรมใครจะพูดอะไรเรื่องของเขาครับแต่ให้เราทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราทำบุญเราได้บุญบุญกิริยาวัตถุ10ประการทำสุดท้ายเนี่ยคือความเห็นนี้ให้ถูกต้องครับถ้าไม่เขียนไม่บางทีทุกอย่างนะทุกเรื่องเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันจะมีคนพูดอย่างพูดคือเรียกพยามารครับก่อนพระเจ้าจะออกบวชที่เขียนหน้าชวนนายชนะขี่ม้าฮันตกะออกจากเมืองจะออกจากเมืองยังมีพยามารมาดักไว้เลย จะไปไหนเจ้าชายเราจะไปบวชทำไมอีก7วันเขาจะถามว่านายให้เป็นเจ้าชายเป็นพระราชาแล้วเราไม่เอาครับแม้แต่ญาติโยมก็เหมือนกันจะไปไหนจะไปวัดไปทำไมจริงๆแล้วเนี่ยงานปริวาสกรรมเนี่ยเป็นงานปฏิบัติธรรมระดมธรรมอย่างดีครับถ้าโยมมีโอกาสเนี่ยนอกจากจะมาใส่บาตรแล้วเราก็มากราบพระรับศีลฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิปากเราเนี่ยสวดมนต์บ่อยๆต่อไปวาจามันศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรเนี่ยเป็นไปตามปากสวดบ่อยๆเกิดภพชาติใดปากจะสวยปากจะหอมปากเป็นมงคลแต่เป็นมงคลหลายคนรวยเพราะปากพูดแล้วก็เชื่อพูดได้เงินได้ทองเอาขายของก็ต้องใช้ปากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ปากมีเสน่ห์มีมงคลที่เขาบอกสาลิกาลิ้นทอง อะไรเนี่ยพูดแล้วคนรักคนหลงสวดมนต์ปากมันเอกอยู่ว่าครับเลขยังเป็นโทครับหนังสือเนื้อหานี่ยังเป็นตรีนะแล้วนอกจากเรามาสวดมนต์แล้วเนี่ยถ้าเราสวดอะไรไม่ได้เพียงแต่เราภาวนาพุทโธ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 คือพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ปากเราแหละถ้าใจรู้ก็อยู่ที่ใจเราอีกทีนี้นอกจากเราจะมาสวดมนต์แล้วเนี่ยเรายังได้มีโอกาสฟังธรรมการฟังธรรมเนี่ยมีประโยชน์มากในสมัยข้างพุทธกาลถ้าเราศึกษาดูเนี่ยท่านที่บรรลุทั้งหลายเนี่ยบรรลุไปจากฟังธรรมการฟังการบรรลุธรรมมีสี่อย่างครับสมัยก่อนนะมีฟังต่อหน้าครับบรรลุเลยบรรลุเลยฟังแล้วเอาไปคิดบรรลุตามใช่เอาไปปฏิบัติครับแล้วก็ทุกวันนี้มีสาธยายพุทธเรื่องเหลืออีก2อย่างคือบรรลุเพราะการแสดงธรรมแสดงธรรมและบรรลุเพราะการสาธยายสาธยายธรรม4ประการสาธยายธรรมก็คือการสวดมนต์ครับสวดบทนั้นบทนี้ต่างๆที่พุทธเจ้าตัดเป็นมนต์ใช่แล้วเขาเอามาสวดอย่างอาเสวนาครับอย่างบทธรรมจักรอย่างนั้นอย่างบทธรรมวัดเช้าครับรูปปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงพิจารณามันเที่ยงอ๋อพิจารณาโอ้จริงๆครับก็บรรลุธรรมเข้าใจในธรรมครับแล้วนอกจากเราได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจและถ้าเกิดเรามีความรู้ความเข้าใจเนี่ยว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรอย่างพระก็จะสอนให้โยมเนี่ยดูจิตให้มีเมตตาให้ปล่อยวางนี่คือหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้
ถ้าคนเราเนี่ยรู้จักปล่อยวางเนี่ยเวรภัยอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดมีนะครับครับแล้วก็อยู่ยังมีความสุขเนี่ยผมเพิ่งกลับมาเทศไปเทศมาจากสุรินทร์บ้านบัวท่านกำนันผู้หญิงเนี่ยเข้ามาฟังธรรมผมก็บอกโยมเราอยู่เนี่ยเราต้องคิดให้ดีซึ่งกันและกันนะแล้วท่านกำนันเนี่ยมาเนี่ยท่านกำนันเนี่ยจะเกษียณแล้วใช้ชีวิตมาเนี่ยจะ60ปีมีเกียรติมียศมีชื่อเสียงมีที่ดินมีครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าวัดมัวแต่จะทำการทำงานมัวแต่จะไปรับใช้คนอื่นมัวแต่จะไปสร้างฐานะให้มันร่ำรวยแล้วผมถามว่าเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยเราเอาอะไรไปได้มั่งผมก็บอกท่านกำนันเงี้ยบอกว่าถ้าเราตายไปแล้วมันมีอะไรไปกับเรายศตำแหน่งคุณก็ทิ้งนาไร่บ้านช่องคุณก็เอาไปไม่ได้ลูกผัวคนรักของรักเขาก็ไม่ไปกับเรากายเราก็เผาไฟหมดนั้นเมื่อเราอายุเยอะแล้วเนี่ยเราควรจะหาที่พึ่งไอ้ที่เรามีเราเป็นเนี่ยมันเกิดจากต้นทุนบุญที่เราสร้างสรรค์เข้าไว้แล้วถ้าเราประมาทเรารวยแล้วเราก็ไม่รู้จักพอเรามีแล้วเราก็ไม่รู้จักพอแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เข้าวัดได้ปฏิบัติธรรมได้ทำที่พึ่งของชีวิตไอ้คนจะตายมันจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งครับพระเดชพระคุณครับไม่มีแล้วนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลเท่านั้นครับเวลาพระเทศอะเวลาแต่ก็เคยเทศบ่อยเวลาครับจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาจิตเฝ้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้ถ้าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้นั่นแหละมันแค่สองงานมันพลิกไปพลิกมาครับมันคือว่าถ้าเป็นมวยก็คือน้ำเงินกับแดงต้องชนะใช่ออกอยู่นั่นแหละครับถ้าเป็นเหรียญก็คือสองเหรียญครับก้อยกับหัวใช่เพราะนั่นคือโยมเนี่ยต้องระวังให้ดีๆใช่สิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรติดตัวไปได้ใช่นอกจากบุญหรือบาปมันเงาตามตัวครับมันจะมีติดไปเนี่ยบุญกับบาปบุญกับบาปแล้วก็กิเลสตัณหาครับติดจิตไปเลยโบราณก็จะบอกว่า4คนหามครับ3คนแห่1คนนั่งแค่คืออะไรนะก็คือจิตครับ2คนพาไปคือบุญและบาปใช่ติดตัวเราไปเป็นเงาตามตัวใช่เพราะนั่นคือเนี่ยไอ้ที่พึ่งอนานาถะแปลว่าที่พึ่งครับของเราเนี่ยที่พึ่งคืออื่นไม่มีแล้วนะคือมีแต่ที่พึ่งบุญกุศลที่เราทำน่ะมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่ากรรมฐานใช่ป่ะเป็นการโน้มจิตเข้าไปสู่บุญสู่ความดีเพราะว่าจิตมันเป็นใหญ่ทั้งหมดจิตเป็นนายครับเรามาเกิดเนี่ยก็มาด้วยจิตอีตอนมาเนี่ยเราไม่ได้เอาอะไรมาครับมันมีบุญบาปชาติก่อนเนี่ยติดมาติดมาด้วยติดมาทีนี้ไอ้บุญกับบาปที่ทำกันเนี่ยมันก็ให้ผลสองอย่างครับไอ้บุญก็จะดูดเอาสมบัติครับสมบัติแปลว่าความสมบูรณ์ความพั่งพร้อมเช่นเกิดมาเรามีลูกก็สวยกว่าเขา มีฐานะก็รวยกว่าเขา มีตระกูลก็สูงกว่าเขาอยู่ๆก็ได้ยศได้ตำแหน่งครับนะแม้กระทั่งสติปัญญาก็มากกว่าคนอื่นครับนั่นเพราะเป็นเพราะบุญเก่าที่เราทำมาครับหลายคนมาเกิดเนี่ยก็รวยตั้งแต่ในท้องแม่เลยเพราะเป็นลูกของมหาเศรษฐีลูกของเฒ่าแก่ครับไม่ต้องเหนื่อยเกิดอยู่ในตระกูล CP ทั้งวันเนี่ยนะใช่ตระกูล CP ตระกูลหลายๆนั่นแหละหลายตระกูลเบียร์ช้างเนี่ยโหก็มีเป็นแสนแสนล้านเออใช่ไหมครับต้องเป็นบุญของเด็กแม้กระทั่งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านมาประสูติมาเกิดก็บุญที่ท่านสร้างสมบัติเรียกว่านุสมบัติครับสวรรค์สมบัติใช่นิพพานสมบัติครับคนที่มีนิพพานได้มันไม่ใช่ว่าอย่างพระที่ไปนิพพานหรือว่าพระที่ไม่รู้ธรรมเนี่ยปัญญาก็ต่างกันนะใช่อย่างพระโมคคัลลานสารีบุตรอะโมคคัลลานะครับก็ยังมีบาปติดมาใช่ยังโดนโจร500ทุบตายใช่เอาทำให้พระเหล่านั้นได้สงสัยนะครับพุทธเจ้าต้องแสดงอีกแล้วดูความวิสุทธิ์ทั้งหลายเพราะว่าอดีตชาติใช่เขาได้เป็นลูกของคนแม่ตาบอดนู่นนี่นั่นพระสงฆ์ก็สาธุหายสงสัยบางทีเนี่ย
คือท่านจะตัดอยู่เรื่อยว่ากรรมในชาตินี้เขาไม่สมควรแต่ถ้าพิจารณาถึงอดีตชาติแล้วเขาสมควรก็เหมือนกับพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยพ่อแม่ท่านตาบอดท่านก็ทำงานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เข้าป่าตัดฟืนค้าขายได้อะไรมาก็บำรุงพ่อบำรุงแม่อย่างดีทีนี้พ่อกับแม่ก็ห่วงลูกอยากให้มีครอบครัวกลัวว่าลูกเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็ตายแล้วถ้าตายแล้วลูกจะอยู่กับใครไม่มีทายาทอีกแต่งงานเถอะลูกลบเล้าท่านก็ไม่แต่งไม่แต่งจนกระทั่งทนพ่อทนแม่ลบเล้าไม่ไหวก็เลยไปแต่งงานพอเอาเมียเข้าบ้านเนี่ยคนแก่ครับตาบอดตาบอดกินก็หกก็เลอะเพราะตามองไม่เห็นทีนี้เวลาท่านไปทำงานในป่าหรือว่าไปทำงานรับจ้างต่างๆเมียอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ต้องปฏิบัติดูแลพ่อกับแม่ทีนี้บางทีคนแก่ครับถ่ายเลอะบ้างกินแล้วจานหกจานแตกบ้างนะทำอะไรไม่เรียบร้อยเมียก็ทีแรกก็บอกว่าพ่อแม่เธอเนี่ยทำอย่างเงี้ยฉันอยู่ไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันดูแลเองทีนี้ทำไปเรื่อยเมียก็ใส่ความทุกวันเวลาผัวไม่อยู่เนี่ยนะเอาข้าวเทบ้างเอาจานทำแตกบ้างแล้วก็โทษพ่อโทษแม่บอกว่าถ้าเธอจะอยู่กับฉันเธอก็ต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็เลยตอนนั้นก็รักเมียก็เลยบอกให้ฉันจัดการเองก็หลอกพ่อกับแม่บอกว่าจะไปเยี่ยมญาติที่ต่างบ้านต่างเมืองเอาพ่อเอาแม่เนี่ยบรรทุกใส่เกวียนไปด้วยนะแล้วแกก็ให้โคเนี่ยมันลากไปจับเชือกนี่พอไปถึงกลางป่าจะฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็ทำเป็นว่าพ่อแม่ครับรอผมอยู่ตรงบนเกวียนก่อนแล้วก็จับเชือกไว้นะเดี๋ยวโคเนี่ยก็จะพาเกวียนเดินไปส่วนผมจะไปดูว่าตรงนี้มันมีโจรไหมพ่อแม่ก็ทำพอแกไปปุ๊บแกก็ทำมาเป็นโจรเลยนะทำเสียงเหมือนโจรแล้วก็ทุบตีพ่อกับแม่พ่อกับแม่แทนที่จะห่วงตัวเองไม่ห่วงลูกเอ้ยหนีไปลูกตอนนี้โจรเนี่ยมันมาปล้นแล้วมันจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ต้องห่วงลูกหนีไปพอได้ยินอย่างนี้ก็สำนึกบาปมันมีสองในอัตถคถากับพระไตรปิฎกเขาเขียนไว้สองอย่างหนึ่งฆ่าเลยสองทุบตีแล้วภายหลังสำนึกบาปก็เอามาเลี้ยงเขาเขียนไว้สองแบบในพระไตรปิฎกนะที่ผมอ่านนะผมก็มีถ้าเป็นผมนิชัยว่าถ้าเกิดฆ่าเลยเนี่ยอนันตริยกรรม5ครับห้ามสวรรค์ทันทีผ่านครับแต่นั่นแค่ทุบตีครับแล้วท่านก็เล่าว่ากรรมอันเนี้ยเราไปหมกไหม้ในมหานรกแล้วพอพ้นจากนรกเนี่ยเรามาเกิดเนี่ยทุกชาติเนี่ยเราก็จะถูกตีที่ศีรษะตายแม้กระทั่งชาติที่เป็นพระอรหันต์แล้วชาติสุดท้ายเนี่ยมีฤทธิ์มากนั่งเข้าฌานอยู่ในกุฏิทีนี้พวกเดรัจฉีเนี่ยนักบวชต่างศาสนาเนี่ยเขาก็คิดกันว่าพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยมีฤทธิ์เที่ยวได้ไปเมืองนรกเมืองสวรรค์แล้วก็เอาข่าวมาบอกกับชาวบ้านชาวบ้านก็เลยเกิดศรัทธาทำบุญพวกเรานี่เสื่อมลาภก็เลยจ้างไอ้พวกโจร500เนี่ยให้ไปทุบทีนี้โจรมันก็ไปล้อมกุฏิท่านมีฤทธิ์ท่านก็เหาะออกไปทางช่องลมเหาะออกไปแล้วโจรมันก็กลับเดี๋ยวท่านก็เข้ามาใหม่มาอยู่ที่กุฏิเนี่ยโจรมาล้อมอีกท่านก็เหาะออกไปอีกเข้าฌานแล้วเหาะออกไปสุดท้ายเนี่ยครั้งที่3มาอีกก็พิจารณาพอมาอีกท่านก็เหาะออกไปทางไอ้ช่องกุญแจน้อยๆนั่นแหละโจรมันก็ไม่เห็น3ครั้ง3หนท่านก็เข้ามาอีกโจรมาอีกท่านก็มานั่งนึกเอ๊ะทำไมเป็นเพราะอะไรก็รู้ว่าอ๋ออดีตชาติเนี่ยเราเคยทุบตีพ่อกับแม่ทำร้ายพ่อกับแม่เวรกรรมมันเนี่ยมันตามมาท่านก็เลยยอมให้โจรเนี่ยเข้ามาทุบตีจนกระดูกแตกละเอียดหมด
ก็ใช้คาถาประสานกระดูกพอประสานกระดูกเสร็จก็เหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลลาขอนิพพานพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้เธอเนี่ยประกาศคุณงามความดีที่เธอได้มาก็ท่านก็แสดงฤทธิ์แสดงฤทธิ์ให้ปรากฏสุดท้ายก็กราบลาพระพุทธเจ้านิพพานส่วนไอ้พวกโจรเนี่ยที่ทุบตีเนี่ยพอมันได้ค่าจ้างมันก็ไปกินเหล้ากินเหล้าเมาก็คุยกันนะข้าเองนี่แหละเป็นคนทุบอันนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่เองข้าเองตอนนั้นเนี่ยพอพระมหาโมคคัลลานะท่านโดนทุบตีจนตายเนี่ยความก็ทราบถึงเจ้าชายชาติศัตรูเจ้าชายชาติศัตรูให้คนสั่งมาสืบว่าใครทุบพระมหาเถระก็ได้ยินไอ้พวกกินเหล้านี่แหละคุยกันเนี่ยนะโทษกินเหล้าเมาแล้วก็เพราะปากนี่แหละนะเขาก็เลยจับไปสอบสวนใครจ้างมาพวกเดรัจฉีจ้างเจ้าชายอาชาติศัตรูก็เลยจับทั้งหมดแล้วก็พวกนั้นก็รับแล้วทำยังไงก็ขุดหลุมฝังแค่เอวนะเอาฟางเนี่ยกลบจุดไฟแล้วก็เอาไถเนี่ยไถคาดร่างแหลกละเอียดหมดนี่เป็นกรรมทำกับผู้ที่ไม่ทำบาปต่อเป็นเวรกรรมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือนะการที่ท่านได้บรรลุเนี่ยก็เพราะเป็นบุญเก่าที่ท่านปรารถนามามันมีทั้งบุญและบาปมีบุญและบาปครับและอีกมุมหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นนะเกิดมาเนี่ยรูปไม่สวยเขารวยทรัพย์เรากลับจนทรัพย์เขาปัญญามากเรากลับอับปัญญานะเกิดมาเขาตระกูลสูงเราตระกูลต่ำเขาเป็นคนฉลาดเรากลับกลายเป็นคนโง่คนบ้านั่นเพราะบาปมันตามมาแม้กระทั่งวิกลวิการเขารูปสวยอวัยวะครบ32ไอ้เราตาบอดหูหนวกขาเป๋มือแปรนั่นเพราะบาปมันให้ผลนั่นคนที่มันต่างกันเนี่ยมันก็ต่างเพราะกรรมที่แต่ละคนได้ทำอายุสั้นอายุยืนครับที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลกรรมวิพังคสูตรอายุสั้นอายุยืนเพราะอะไรโลภมากโลภน้อยเพราะอะไรสวยไม่สวยขี้ริ้วขี้เหร่เพราะอะไรเกิดตระกูลต่ำตระกูลสูงเพราะอะไรเป็นคนโง่คนฉลาดเพราะอะไรคนรวยและคนจนเพราะอะไรครับพระพุทธเจ้านี่ท่านมองกรรมตลอดสายนั่นคือละเอียดละเอียดมากครับนั่นคืองานไอ้ที่เราได้เห็นได้เข้าใจเพราะว่าในการอยู่ปริวัติกรรมที่ประเดชพระคุณอาจารย์ครูประเทศเกือบทั่วประเทศครับก็ถือว่าได้ไปเผยแผ่เรื่องราวแบบเนี้ยบางคนเข้าใจครับบางคนไม่เคยรักพ่อรักแม่ก็รักขึ้นกว่าเดิมครับอย่างนี้มันจะมีข่าวที่ว่าลูกทำร้ายพ่อแม่บ่อยเกิดจากกรรมใหม่ของเขากรรมใหม่ถือว่ากรรมใหม่นะครับเพราะเขาได้ไปเสพยากินเหล้าติดยาเสพติดแล้วก็อาจจะเกิดความโลภฆ่าเอาประกันบ้างอะไรบ้างต่างๆอานาใช่ทุกวันนี้มันมีเกิดขึ้นมันขาดศีลขาดธรรมไม่มีใครสอนไม่ค่อยได้เข้าวัดครับไม่ต้องอะไรเนี่ยพระที่บวชมาเนี่ยตอนนี้อยู่กับผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์มันสึกแล้วมันเคยถามผมบอกหลวงพ่อถ้าเกิดว่าเราพาแม่กับพาเมียเนี่ยไปกลางทะเลแล้วถ้าเรือมันล่มเนี่ยถ้าเราช่วยได้หนึ่งคนจะช่วยใครนั่นถามเราครับผมก็บอกก็ช่วยแม่มันบอกผมไม่ช่วยแม่ผมช่วยเมียเพราะทำไมช่วยเมียมันก็บอกแม่แก่แล้วเดี๋ยวแม่ก็ตายแล้วแม่ตายไปแล้วเนี่ยแม่ก็แก่แล้วแม่ก็ตายไปแล้วแต่ถ้าผมช่วยเมียผมเมียผมเนี่ยยังสาวอยู่ยังสาวยังสืบตระกูลให้ผมได้ผมยังกอดได้นะมันคิดของมันอย่างเงี้ยครับผมก็บอกเฮ้ยไม่ถูกนะแม่เนี่ยมีบุญคุณกับเรามากมันก็เถียงอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยผมก็มานั่งนึกโอ้ไอความคิดเห็นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็คือว่าความแตกต่างครับนำมาถึงความแตกแยกครับ
ถ้าเรามาพิจารณาดีๆเนี่ยเพราะทิฏฐิเนี่ยความเห็นถ้าเป็นพระเดชพระคุณจะช่วยคือว่ามันต้องสละไงครับคือเอาคนก็ถือเอาคนเอาแม่ก่อนครับคือตามหลักตามหลักต้องเป็นอย่างนั้นถ้าตามหลงครับก็จะเอาเมียก่อนใช่คือมันอยู่ที่ว่าเรามองกันยังไงนะไอ้ที่มันมองกันยังไงมันก็อยู่ที่ใจของแต่ละคนนั่นแหละมันมีความรอบรู้เพียงไรอย่างผมไม่เทศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะไปให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติเรื่องพ่อคุณพ่อแม่เรื่องเมตตาเรื่องการปฏิบัติอะไรต่างๆเพราะเดี๋ยวนี้คนเนี่ยไม่ค่อยได้ฟังคือมันอย่างพระนี่ก็พร้อมที่จะทำงานแต่องค์กรของภาครัฐต่างๆไม่สนองครับไม่สนองเหมือนสมัยครั้งก่อนครับครั้งก่อนคือที่สมัยยุคนู้นที่จำได้แล้วก็ยุคในเกิดทันรุ่นในหลวงร.เก้านี่แหละพวกก็มีพยายามจะให้บวรบ้านวัดโรงเรียนใช่พระได้มีบทบาทพระมีบทบาทวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นคลังวัสดุวัดอะไรต่างๆเป็นสถานที่ทำวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือเมื่อมีปัญหาเข้าวัดมันเคลียร์หลายเรื่องตอนนี้ทางมุมมองของรัฐอาจจะเห็นพระเสื่อมเสียนู่นนี่นั่นต่างๆมันเป็นส่วนหนึ่งแต่เมื่อถ้าพระไปทำงานอบรมทุกตำบลทุกอำเภอในทั่วประเทศไทยเนี่ยอาจารย์แทบจะไม่มีเวลาไปเทศที่อื่นหรอกครับเฉพาะจังพิษโลกอย่างเดียวก็เวียนไปเป็นมาละครับผมก็อบรมอยู่ในจังหวัดเลยทุกตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมศึกษาคณะสงฆ์ก็ต้องมาจอยกันมาฝึกพระรุ่นใหม่ครับมาทำงานด้านนี้คืออย่างน้อยนะคนได้กราบพระไหว้พระสวดมนต์เนี่ยผมอบรมเด็กมายุคก่อนเนี่ยเจอพระเจอเจ้าเจออะไรต่างมือไม้ก็อ่อนหมดทุกวันนี้เด็กที่ไม่ได้อบผ่านการอบรมเนี่ยมันแข็งหัวไหลนี่ยกพูดง่ายว่าภาษาสมัยใหม่ว่าอบไปเนี่ยไม่พ้นงานโดนตีโดนเขาตีกลับมาใช่ไม่รู้หลบเป็นหลีกไม่รู้หลีกปัญหาคือเรียกว่ากลางแต่ก็คือผิดที่ผิดทางคือขาดสติขาดปัญญาบางทีเนี่ยไปไม่กี่คนกลางเข้ามาเป็นสิบเป็นร้อยใช่มันคือไม่ใช่การจะลบมันลบอย่างนั้นมันก็แพ้อย่างเดียวใช่แล้วก็ไม่ไหวก็หาปืนหามีดมายิงกันล้มหายตาจากกันไปเกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นการสร้างกรรมใหม่ครับให้เกิดขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องไปกรรมเก่าในพุทธศาสนาเนี่ยบางทีพระมีความสามารถแต่ไม่มีเวทีให้ลงไม่มีเวทีพูดเลยลืมไม่หมดครับไปไปมาก็เลยหันมาปลูกผักหักฟืนใช่ ไปพอกล้ามาให้เอาปริญญาโทปริญญาธรรม5ประโยคเดี๋ยวนี้พระเก่งๆเยอะนะเยอะครับที่มีความสามารถมีจิตวิทยาอย่างผมว่าผมเห็นทำกระบอกก็ทำงานมาตั้งแต่สมัยพ.ศ. 2500ครับรักษาคนเป็นยาเสพติดสมัยก่อนทุกวันนี้ก็ยังรักษาอยู่มียารากไม้ที่ดีคนเป็นโรคเอดส์ก็ต้องไปหาหลวงพ่อหลวงกฎพระวัดน้ำพุใช่จบอยู่ที่นั่นใช่คนที่เป็นติดยาก็ไปจบอยู่ที่วัดถ้ำกระบอกครับแต่เขารับไม่เยอะครับแค่120แต่ผมว่าแล้วก็คนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เคยพูดว่าต้องเอาไปไว้ที่ศูนย์สร้างศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์บำบัดพัฒนาต้องเอาไว้ในค่ายทหารทั่วประเทศไทยที่ค่ายทหารก็มีพื้นที่กว้างครับหลายพันไร่หลายร้อยไร่แล้วก็มีทหารหนุ่มทหารน้อยคือจะสามารถพาวิ่งออกกำลังกายพาทำกิจกรรมพาทำโชว์ฟ้าทาเพาะเมล็ดผักต่างๆเพาะต้นไม้ต้นกล้าต่างๆเอาไปปลูกทั่วประเทศไทยทำให้แบบจากแล้งกลายเป็นแบบคือฝนน้ำตกก็ไม่ท่วมใช่ๆมันทำได้ครับถ้าเราไม่ทำเงี้ยเราปล่อยให้เขากินข้าววันละ3คาบเดี๋ยวจะซื้อเกงในเสื้อในเขาใส่แฟบเขาต้องรัดออกหมดเนี่ยแต่รัดไม่เอาคนเหล่านี้มาเจรไนใหม่แล้วพระเก่งๆก็มีพระที่มีจิตวิทยาที่ไปเทศโปรดเหล่านี้ได้ครับคือหนึ่งถ้ามีบารมีด้วยใช่สองมีกิจวิทยาที่ดี
ใช่ก็สามารถอาจจะปลดล็อกของเขาได้โน้มน้าวได้โน้มน้าวได้ถ้าเกิดเขาตำรวจจับส่งศาลศาลส่งเรือนจำพอเขาทำความดีออกมาแล้วคนในหมู่บ้านหวาดระแวงมันจะมาฆ่ากูหรือเปล่านอใช่ใช่อยู่ไม่หลับนอนไม่หลับเพราะว่าหกศพแล้วศพที่เกิดคือใครคือมันปล่อยมาเนี่ยมันก็ต้องฆ่ากันต่อเนื่องอย่างไม่มันไม่ฆ่าเขาเขามันก็อาจจะโดนฆ่าญาติพี่น้องที่เป็นฆ่าเข้ามาเขาจะเก็บในศาลเตี้ยนะผมว่ารัฐเนี่ยสมควรทำแล้วก็เอาสร้างศูนย์ศูนย์หนึ่งคือศูนย์อบเอาเข้าศูนย์อย่าปล่อยออกมาศูนย์อบรมและพัฒนาอย่างตู้ปัตตานีโดกตู้อย่างเงี้ยทำได้เหมือนนะครับอย่างเงี้ยโซฟาม้านั่งหรือจะเป็นไอ้โต๊ะหินอ่อนที่เป็นลายไม้นู่นนี่นั่นก็ออกมาจากคือหาวิทยากรแบบดีๆเก่งๆสอนแต่ตอนนี้เขาก็ทำนะเขามีรายได้ครับสองมีงานทำจิตมันไม่อยู่นิ่งใช่ถ้าคนเหล่านี้จิตอยู่นิ่งมันคิดมากจริงๆนะถ้าเขามีรายได้เขามีอันจะกินเขาก็ไม่อยากจะทำแล้วมีวิชาชีพครับมีวิชาชีพออกไปทำมาหากินต่างๆนานามันก็ไอ้ทีนี้มันออกมาแล้วมันไม่รู้จะทำอะไรปัญหามันก็ต้องมาเวียนกลับทางเดิมครับก็เรียกว่ามาคนเรามาเสมอก็เรียกว่าพุทธเจ้าบอกว่าคนเรามาคบกันด้วยธาตุครับธาตุมันเสมอกันแล้วใช่มันก็จะเวียนกันสร้างมิติใหม่ของเขาเรื่องการค้าการขายการถ้าเรามีงานให้เขาทำดีๆผมว่าพฤติกรรมเขาน่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้คือสัตว์ช้างตกมันอยู่ในป่างูเสือสิงโตต่างๆเขายังเอามาแสดงหนังได้นะใช่ใช่พุทธเจ้ายังตรัสว่าทันโตเศธโถมนุสโสสิเนี่ยมนุษย์นี่ฝึกได้ใช่แต่เราคือเราไม่พยายามฝึกเราปล่อยละเลยกันไปนั่นคือพระที่เก่งกับพวกเราเยอะแยะมีเขามีความสามารถแต่รัฐไม่ได้ใช้นิมนต์เขาไปช่วยพัฒนามนุษย์เหล่านี้ครับถือเป็นมนุษย์เหมือนกันครับมนุษย์เหล่านี้เขาสามารถพัฒนาศักยภาพได้อีกครับถ้าเราปล่อยให้เขาอย่างเงี้ยปล่อยรอวันตายปล่อยให้เขาแก่ตายผมมีประสบการณ์เวลาจะไปเอาพระไปสอนนักเรียนอ่ะเมื่อคนมีเวลาให้พระไม่มีครับแบบลูกเด็กในชั้นเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนู่นนี่ต่างๆคือมันเลยว่าเด็กมันเลยเกิดความก้าวร้าวต่างๆคือพระเนี่ยอย่าลืมนะพระมีศีลครับครูอาจารย์ไม่มีศีลนะจะให้ก็ให้คาบสุดท้ายมันจะกลับบ้านอย่างนั้นน่ะมันรีบต้องคาบแรกดีที่สุดครับเสร็จแล้วคือพระเนี่ยคือเขาจะมีศีลสมาธิปัญญาเพ่งกระแสจิตก่อนหานางสำเร็จแล้วก็ค่อยบรรยายเด็กเขาก็ฟังเขาก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟังถ้าเกิดอยู่โรงเรียนเขาอาจจะเฮฮาปาร์ตี้แต่ออกมาจากปุ๊บเนี่ยเขาจะมีแบบวันนี้ผมได้ฟังหลวงพ่อนั่นบรรยายเรื่องอย่างเรื่องพระลบโมคลาสารีบุตรเนี่ยครับเล่าไปเลยองคุลิมานทำไมถึงไปฆ่าคนเก่าแล้วกันทุกข์เพราะอะไรต่างๆครับพระก็บรรยายไปสิมันก็จำได้บางขั้นบางตอนส่วนใหญ่พวกเด็กชอบนิทานปฏิปต่อนางสามมาวดีครับแล้วก็เอาธรรมะสอดแทรกไปนางนั้นนางนี้ทำไมโดนไฟเผาทั้งนั้นเพราะไปเผาพระอรหันต์ใช่พระพาเข้าฌานอยู่ครับเนี้ยเรื่องราวเนี้ยพระเก่งๆที่มหาปริญญาเขาจะเขาจะจำได้จะไม่ถ่ายทอดเด็กก็จำมาแม่ผมฟังเรื่องนั้นน่ะจริงหรือเปล่าน่ะเพื่อนบอกว่าให้เปิดพระไตรปิฎกนั่นเล่มนั้นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็เปิดได้เห็นไหมมันก็คือว่าบางทีเราไปเปิดประตูเมืองให้เขาทุกวันเนี้ยบอกว่าลูกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเธอก็มีอยู่นะธรรมะหรือสวดอิติปิโสสวดอะไรต่างๆอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยเนี่ยพระเก่งๆเนี่ยพระนั่นที่เอาเข้ามาไว้เนี่ยครับพระไตรปิฎกบทนั้นบทนี้คำท่องขันธ์นาคนู่นนี่นั่นอยู่นี่หมดเลยก็ไม่ใช่ใครก็พระเนี่ยเอาเข้าไปจริงๆนะถ้าโรงเรียนเนี่ยประสานกับคณะสงฆ์คือคณะสงฆ์เนี่ยจะมีพระเก่งๆเยอะมาหาทำคือผมว่าตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่จังหวัดนั้นๆน่ะคื
คืออาจจะไม่ต้องไปฟังไอ้รัฐมนตรีก็ได้ผู้ว่าที่เป็น CEO อ่ะครับสั่งเลยจังหวัดนี้นักเรียนโรงเรียนต้องมีการผ่านการอบรมประเมินแล้วก็ฝากมาทางนายอำเภอนายอำเภอก็คุมแต่ว่าอำเภอนี่อำเภอนี่มีโรงเรียนมอกี่โรงเรียนมันมีโรงเรียนวิถีพุทธด้วยแล้วก็คือสั่งลงไปเลยคือแล้วก็ต้องรายงานให้กับนายอำเภอใช่แล้วเวลาเปิดงานนายอำเภอต้องไปเปิดด้วยแล้วเจ้าหน้าเพื่อก็ต้องไปครับแล้วพระมือดีๆในจังหวัดนั้นก็ต้องมีไปอบรมเป็นกระบวนการของคณะสงฆ์จริงๆอ่ะในเขตผมเนี่ยหลวงพ่อเจ้าหน้าภาคเนี่ยท่านให้ทำเลยพระที่มีความรู้เนี่ยขึ้นทะเบียนไว้เลยจบนักธรรมเป็นมหาปริญญามีที่ไหนบ้างมีความสามารถครับและไอ้ตรงเนี้ยเราเอามาใช้ประโยชน์ได้แต่มันไม่มีเวทีให้พระลงบางทีจะบอกว่าเอาพระไปอบรมนักเรียนบอกไม่มีตารางให้ไม่มีคิวให้ครับเพราะว่าการสอนของเขาก็เต็มหมดแล้วครับคือมันเต็มเกินไปอย่างเรียนอย่างอินเดียเนี่ยเวลาเยอะครับแต่ไปอินเดียเห็นไหมอินเดียก็ไป2โมงบ่ายโมงกลับแล้วครับเอากลับมาช่วยพ่อแม่ทำนาเรียนแม่อย่างเยอะแต่เขาเก่งภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเด็กไทยยังสู้เขาไม่ได้ไปอินเดียเขาภาษาฮินดีภาษาอินเดียแล้วก็ภาษาอังกฤษบางทียังมาแจมภาษาไทยผมพูดภาษาไทยเลยครับเด็กน้อยนะคือน่ะคือเขาเรียนไม่เยอะแล้วเรียนยังวิถีเขาเนี่ยการจูงน้องไปโรงเรียนอีกอุ้มน้องจูงน้อง3คนจะของไปโรงเรียนอยู่ที่บ้านอีกประมาณ3คนแม่เลี้ยงอยู่แต่เขาต้องกลับมาช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาเพื่อความอยู่รอดเขาเรียนไม่เยอะวันละ4ชั่วโมง5ชั่วโมงแต่ประเทศไทยเนี่ยยัดอะไรให้กับเด็กก็ไม่รู้นั่งหนาจริงๆนะผมว่าอบต.เนี่ยมีงบประมาณนะเราพูดถึงเรื่องนักโทษแล้วครับพูดเรื่องเด็กแล้วทีนี้คนผู้สูงอายุเนี่ยน่าจะเอาเข้ามาวัดมาอบรมมีโครงการของอบต.อะไรต่างๆมันมีอยู่ผมเคยทำอยู่ของกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์ผมเป็นกรรมการอยู่เคยมีงบประมาณมาสมัยก่อนจังหวัดเลยมา2ล้านสองล้านกว่าบาทไม่มีใครของบไม่ตีกลับแล้วก็อบต.ก็จะมีธนพัฒน์นักพัฒนาณพัฒนาผมเคยได้โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัดแล้วก็ยายจูงหลานเข้ามามันมีงบประมาณแล้วก็จริงๆงบอบต.มีแต่นี้มันก็เลยแบบยุคสมัยนี้ก็ตัดโดนตัดทอนออกไปงบอบจ.ก็มีของจังหวัดพิโรจน์เนี่ยโดยเฉพาะอำเภอบารากรรมเนี่ยนะเขาได้งบภาษีบ่อน้ำมันเนี่ยเพิ่มอีกปีละ10ล้านเพราะนั่นคือเนี่ยมันจะมีลักษณะเนี่ยคือว่าการพัฒนาแผนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9แผนที่9เนี่ยเขาพัฒนาคนนะใช่ไปอ่านดูได้เลยพัฒนาอะไรมันไม่สำเร็จหรอกทำไมพัฒนาจิตโบราณก็ว่าปลูกพืชต้นเกียมดินครับกินก็เตรียมอาหารพัฒนาการต่างพัฒนาที่ตนพัฒนาอะไรผิดธุรกิจไม่พัฒนาใช่คือมันผิดเลยอ่ะมันผิดมันเครียดทำงานไปเครียดไปอย่างพวกไอ้ราชการทำงานไปเครียดไปบางทีก็ปืนยิงหัวเจ้าของแล้วเดี๋ยวนี้คนฆ่าตัวตายเยอะมากเลยโดดน้ำตายยิงตัวตายฆ่าตัวตายแล้วก็อะไรนะไอ้ฮิตฮอตก็คือว่าอะไรลมควันในรถเอาเตาอั้งโล่ไปมันตายดีอย่างนั้นก็มันตายง่ายไงคือพอหลับแล้วไม่รู้เรื่องคิดอย่างนั้นไอ้จะผูกคอก็กลัวหายใจไม่ออกไอ้จะยิงก็กลัวเจ็บกลัวแทงก็เจ็บครับนอนหลับอย่างนั้นไม่รู้เรื่องโดดน้ำก็กลัวสำลักน้ำครับแต่พวกอย่างนี้เนี่ยตายแล้วตกนรกหมดตกนรกหมดพระเจ้าก็ตัดไปแล้วตกนรกหมดเลยอย่าไปทำตก7ครั้งครับเกิดมาก็ตายฆ่าตัวเองตายเกิดมาฆ่าตัวเองตายเกิดมาฆ่าตัวเองตายอีก7ครั้งทุกอย่างมันมีทางแก้ไขครับทางคือว่าถ้าหาทางออกไม่ได้ให้ออกทางเดิมครับเหมือนกับนายพรานเวลาเข้าป่าเขาจะเด็ดหักไม้ไว้หักไม้ไว้ไปจนสุดแล้วก็กลับทางเดิมใช่นายพรานน่ะผมเคยไปกับพรานเอ้าทำไมต้องหักไม้อ้อยกแล้วเวลาเราเดินไปสุดแล้วเราต้องกลับทางเดิมถ้าไปทางใหม่มันจะหลงเป็นวันเป็นคืนใช่อาจจะเจออสรพิษร้ายต่างๆให้กลับทางเดิม
มันชีวิตของเราเหมือนกันอ่ะเราไปข้างหน้าไปข้างหน้าโหค้าขายง่ายมือยืดกู้นู่นกู้นี่ต่างๆมันไปไม่ไปสุดแล้วมันเป็นหนี้เป็นสินมันทุกข์ละใช่กับทางเดิมเนี่ยประนอมหนี้พี่ครับน้าครับพ่อครับผมยอมรับผิดครับเอาผมติดขีดคุกติดรางก็แล้วแต่ไม่มีใช้ผมยอมใช้มาละร้อยยังดียังใช้ใช่คืออาศัยเจรจาเขาเรียกว่าออกทางเดิมการที่มาบีบคั้นหัวใจมันก็จะโล่งไปมีเวลาทำมาหากินขึ้นอยู่กับปากเหมือนกันอย่างที่ว่าอย่าไปฆ่าเลยฆ่าตัวตายเนี่ยมันผมว่าสิ้นคิดนะครับเวลาเราโอ้หมดไปแล้ววันนี้ก็ได้สนทนากับอาจารย์พระครูอิบุญสุทธิธรรมเจ้าคณะอำเภอบาลกรรมในเรื่องงาน6ด้านของคณะสงฆ์คณะสงฆ์มีบทบาทหน้าที่การงานแล้วก็งานปฏิบัติธรรมงานปริวัติกรรมที่อาจารย์ได้ประเทศทั่วประเทศไทยมาแล้วก็ถือว่าได้ให้ธรรมะเป็นธรรมทานแล้วก็ญาติโยมก็แง่มุมต่างๆที่อาจารย์พระครูได้ให้มาแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นพระคุณได้เป็นอย่างสูงหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้มาสัมภาษณ์ได้มาเสวนาธรรมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็ถึงเวลาหมดเวลาก็ต้องขออนุโมทนาให้กับเป็นพระคุณมีอายุยืนบรรสายาเป็นหลวงพ่อหลวงแสงสิทธิ์จนเสร็จตลอดกาลและนานเทอญสาธุ